สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็สู่ลิต้าไฟด่าน2นะครับข้อมูลสตอเกอร์ด่าน2คุณจะเจอกับอะไรบ้างในชั้น2นี้มีเวลาให้3นาทีแน่นอนว่าลิต้าเท่านั้นด่านนี้ใช้ได้แค่ลิต้าเท่านั้นศัตรูที่เราเจอเป็นโอ้โหลายันซอมบี้กับอีลิทซอมบี้นะครับก็ถือว่าจัดอยู่ในพวกอีลิทนะถ้าบูชิหรือมูราซาเมะอะไรเนี่ยผมว่ามันเข้าอันนั้นมันจะเป็นมินิบอสละมันต่างกันนะมันต่างกันเกมนี้เขาให้ความสำคัญกับมอนด้วยแน่นอนครับว่าดูของไอตัวนี้มันก็สู้ได้นะมันไม่ได้มีบอกว่าจะตีไม่เข้าเลยนี่ใช่ไหมตอนนี้อันนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนึงกันแพทที่ผมบันทึกอยู่เป็นแพท 2.9 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวอาเจนไนท์อาร์เทมิสมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากศัตรูมันเป็นอะไรนะชีวภาพใช่ไหมใช่เราก็ต้องเอาจักรกลไปสู้นะครับสาเหตุที่ผมใช้คาราไมอะไรหรอคาราไมสติลเนี่ยก็มันจะมีสกิลที่เราใช้ SP 15หน่วยเปิดโล่นะครับเปิดโล่10วิเราก็จะทำความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ตัวละครแล้วก็จะฟื้นฟู HP เรา15หน่วยต่อวินาทีก็คือมันสามารถยื้อชีวิตเราได้ด้วยนั่นเองครับส่วนปานเนี่ยสติกมาต้าเนี่ยอันนี้ผมแนะนำถ้าใส่ฟรีเพียวๆเลยเนี่ยก็ใส่ชิงโอเลคีระก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไหนๆก็แลกมาครบเซตละมันก็น่าเสียดายนะครับผมก็เอาแมรี่เชอรี่มาเป็นอะไรนะแฟงเกนสไตล์ผู้หญิงใช่ป่ะก็คือปานทั้ง3อันเนี้ยจะบัฟ HP สูงสุดให้เรานะครับเราจะอึดมากเป็นเท่าตัวคือมันไม่ได้บวกจะบอกว่านะมันไม่ได้บวกความเสียหายธาตุโดยตรงแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ทำดาเมจสายฟ้าใส่ศัตรูแล้วก็ถ้าเอฟเฟกต์ทำดาเมจสายฟ้าใส่ศัตรูครบ7ครั้งจะเข้าสู่แฟรงเกนสไตน์โหมดก็คือทำความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยความเสียหายทั้งหมดนะเพิ่มขึ้น 40% และฟื้นฟู HP 2% นาน3วิของทีมด้วยเอาได้ทั้งทีมก็คือใน3วินาทีเนี่ยก็คือเราจะอึดมหากาพย์นั่นเองนะครับมันก็คือเซตนี้มันเป็นเซตอึดไม่ใช่เซตดาเมจนะแต่ส่วนลิต้าก็ผมก็เพิ่งทำปิกัสโซมาก็โอเคมันพอจะทดแทนกันได้อยู่แน่นอนฮะลุยครับผมลุยเราพลังเพิ่มพลังโจมตีธาตุใช่ไหมเราก็เอามาเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าไหนๆมันก็อัปเดตแพทละแล้วก็จะมีของอื่นๆมาใช้งานด้วยสิ่งที่สำคัญคือการปั้นตัวลิต้าให้เก่งๆแน่นๆนั่นแหละนั่นแหละนะอย่าคิดไปไกลกำจัดตัวทั้งหมดในเวลาที่กำกับโอ้หลบงัดขึ้นสิจ้าแล้วก็งัดสิจ้าเอาแหลกครับผมกระโดดหลบฆ่าได้ก็ลดโหลดเราอันนี้ผมอัดในคีย์บอร์ดงานหนักหรือเปล่างานหนักก็เรียกน้องหมาได้นะครับแรงเอผมเห็นในกลุ่มเกมนะแบบแรงเอนี่สามารถไปได้ถึงชั้น9เลยนะเพราะฉะนั้นปั้นเถอะปั้นเถอะมันเก่งนะเก่งมากแล้วก็นี่ไงแฟนเกมตายหมดนะมันจะขึ้นรูปเจ๊ขึ้นมาโว้หลบติจ้าแล้วก็อ้าวบอสมายังบอสมาแล้วโจ๊ะนินจาเอาสปินไล่ราวจบปิดฉากเลยน้องเรียบร้อยครับก็ไม่ยากนะลิต้าถ้าให้พูดกันตามตรงลิต้านี้จะง่ายมากจนถึงชั้น8 90นะฮะอันนั้นคือใครให้นรกแตกมากคือมันง่ายมากเลยนะ
พอมาถึง8 90มันจะยากแบบยากแบบยากแบบก้าวกระโดดแบบโอ้โหแม่เจ้าเลยทีเดียวโอเคก็ขอบคุณมากแล้วไว้เจอกันชั้น3นะครับผมมากเลยจ้าบ๊ายบาย